ไม่มีคนเสื้อดำเฮ้ยใบเฟิร์นใบเฟิร์นใครเสื้อดำใครเสื้อดำเราอะไม่มีแล้วตากล้องรู้คนนั่งค่ะพออย่างได้ยังโอเคแม่มาจิ้มมาอ่ะคุณดาวค่ะมีคนบอกว่าตอนนี้มีคนคุณมีคนคุยอยู่ 3-4 คนไม่ตอนนี้ขอทักก่อนได้ไหมว่าหลังจากโควิดมาก็คือเพิ่งได้มาแบบได้มาพูดคุยกันอะยังไงเร็วๆมีคนบอกว่าเรามีคนคุยอยู่ 3-4 คนเวอร์มันไม่ได้ถึงผมนะเป็นคนคุย 3-4 คนมันก็มีคนแบบทยอยเข้ามาทยอยใช้คำว่าทยอยคือมันค่อนข้างจะเยอะทยอยแสดงว่าเป็นคนที่เข้ามาลุมจีบคือเข้ามาลุมจีบไหมก็เข้ามาพูดคุยดีกว่าอย่าใช้คำว่าลุมจีบเลยซึ่งแบบเขาอาจจะไม่ได้จีบอยู่ก็ได้แล้วเข้ามาเข้ามาแนวไหนบ้างก็แบบทำอะไรอยู่เป็นไงบ้างถามแบบไลฟ์สไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไหนทำเพื่อนทำเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะมาทำเพื่อนแหละก็คือคุยกันต่อหน้าหรือว่าแชทเมสเซจเมสเซจค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่เข้ามามันจะแบบเจอกันก่อนแต่ว่าไม่ได้นัดเจอกันเพื่อไปคุยกันนะแต่คือแบบบังเอิญเจอกันเพื่อนก็พาแบบพาเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเจอกันแล้วเหมือนเขาก็แบบอยากติดต่ออารมณ์เหมือนทำความรู้จักกันประมาณนี้ใช่ค่ะมันเรียกว่าเพื่อนเหมือนเป็นแบบแม่สื่อให้เราอะไรอย่างงี้ได้หรือว่าเพื่อนหนูเป็นแม่สื่อให้หนูแต่ตอนเนี้ยเรามีตัวมีใครแบบเข้าวินหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะยังเลยค่ะเพราะทุกคนก็น่าจะไม่เข้าใจในการทำงานตรงนี้เพราะบางทีแบบเหมือนก็มีบ้างที่เขาก็เหมือนแบบจะจะนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ว่างอ่ะเราก็ต้องแบบถ่ายละครแล้วตอนนี้เธอขาวเงาแค้นก็คืออัดแน่นมากๆอย่างงี้ถ้าถึงขั้นว่าแบบนัดกินข้าวคือเขาน่าจะแบบจริงจังเขาน่าจะแบบอยากคุยเป็นแบบเป็นจริงจังเรายังไม่อยากเปิดใจมันเท่าไหร่ใช่ถามว่าอยากเปิดใจไหมก็มันเปิดใจได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ทำไมถึงยังไม่ถึงเวลาถ้ามันถึงเวลามันก็น่าจะเจอคนที่ชอบแล้วแบบเราถึงอยากเปิดเองมากกว่าตอนนี้อาจจะแบบอาจจะไม่มีใครมาวินหรือเปล่าแสดงว่าผู้ชายทั้งหมดถ้าสมมตินี้เราต้องเป็นคนแบบกำหนดเองเราต้องเป็นคนเลือกเองต้องเลือกได้แล้วแหละช้าๆโน้ตได้มาเล่นงามมีเกณฑ์ไหมตอนนี้มีเกณฑ์ในใจว่าแบบเราอยากได้หรือชอบแบบไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็28เข้าไปแล้วเราไม่รู้ว่าคือรอบข้างเราแต่งกันแล้วไงตื่นมาอ้าวคนนี้ขอแต่งงานหรอตื่นมาอ้าวคนนี้แต่งงานอีกแล้วหรอเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตตรงนี้สักทีว่าแบบค่อยๆเลือกไปพอแบบถ้าเจอคนที่แบบใช่ก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายแล้วอ่ะแสดงว่าณตอนนี้ก็คือมีคิดถึงแล้วว่างานแต่งไปแล้วแต่ว่าเรายังมีเราเป็นผู้หญิงอะค่ะก็คือมีคิดเรื่องงานแต่งแต่ด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีไงยังไม่มีใครเข้ามาหรือยังไม่มีผู้ชายที่แบบถูกใจจริงๆก็คิดไว้ก่อนมีเกณฑ์เอาไว้ก่อนว่าถ้าเป็นคนต้องเป็นประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ดูแลเราได้ดูแลแบบครอบครัวหลังจากนี้เราต้องมีลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยดูนิสัยต้องเป็นยังไงนิสัยต้องเป็นคนหนึ่งคืออ่อนน้อมถ่อมตนชอบมากๆเพราะว่าคือเราทำงานอยู่กับผู้ใหญ่เยอะพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้ได้คนอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพนะคะเคยเห็นพี่ดาวที่สัมภาษณ์บอกว่าถ้ามีรักครั้งใหม่อ่ะจะขอเป็นคนหนุ่มนอกวงการเอาจริงๆป้ามันพูดไม่ได้หรอกว่าจะเป็นหนุ่มนอกวงการหรือหนุ่มในวงการเพราะอนาคตมันอยู่กับดวงเพราะแบบไม่รู้ว่าจะเจอคนในหรือคนนอกเพราะทุกวันนี้ทำงานก็เจอแต่คนในคนนอกก็คือก็จะเจอแต่ในเมื่อเพื่อนเป็นคนแนะนำมาแล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นนอกหรือในจ้ะนอกค่ะตอนนี้เป็นนอกก็คือตอนนี้ในวงการไม่มีใครมาเจอไม่มีค่ะเขาน่าจะแบบเห็นข่าวในวงการโอเคขอบคุณค่ะไม่ถามผลงานเลยหรอไม่ถามผลงานเมื่อกี้แอบสปอยไปแล้วง่ายนิดนึงว่าถ่ายเยอะไงพี่บุญอ๋อใช่ถ่ายเรื่องนี้เยอะเดี๋ยวมีเอ็มวีอีกนะเธอกระเดิบตัวออกไปตรงโน้นเพื่ออินเสิร์ตค่ะใช่เหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็มีหลายคณะเลยกลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านดาวเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วแม่ยังแม่ร้านนี้คือแม่ให้หนูเลยเหรอพี่ดาวมาแล้วค่ะหนูต้องไปนี่ให้หนูสวัสดีครับมิ้งก่อนกับผู้ชายมาเอ้าเมื่อกี้แม่ไปนอนดาวยังต้องนะคะดาวของผู้ชายค่ะแม่ก็ดาวค่ะขอบคุณมีครับลงคนใดมากก็มีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ไปนอนบ้านนะแม่ก็มีน้ำนี่เราหลบไปนะครับก็ค่ะขอบคุณนะคะคุยดาวสวยมาก
เห็นไหมถ้าเรียกนี้จะหันเลยใช่ไหมดาว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 ด